สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel สื่อไทยใน YouTube ครับก็วันนี้มาอัปเดตด่านลาวนะครับด่านลาวเบาตรงนี้ครับทางเข้าด่านนะฮะตรงไปเลยไปก็จะเป็นด่านสวรรค์นะครับแถวนี้อากาศพื้นที่สูงนะครับอากาศเย็นสบายตรงนี้เป็นก๊กโลจินนะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9ของเวียดนามนะครับเป็นเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์หมายเลข9นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นเหมือนที่เขาทำเป็นศูนย์การค้าอะไรแต่มันเจ๊งไปแล้วเลยครับเพราะว่าไม่มีคนนะฮะเส้นทางตรงนี้มันตอนแรกเขาเล็งว่ามันจะขยายใหญ่โตแต่ว่ามันยังขยายไม่ทันใจนะครับก็เลยเจ๊งไปก่อนนะครับตรงนี้จะมีรถตามที่ต่างๆมาจอดนะครับตรงนู้นมีร้านอาหารนะฮะถ้าเราข้ามมาแล้วถ้าเกิดใครข้ามไม่ได้มารถแบบตีรถไปเว้เลยเนี่ยจะมาหาต่อรถแถวนี้นะครับก็ทางนู้นจะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีรถก็จะมาจอดแวะรับคนแถวนี้นะฮะนี่ยังมีรถคันนี้ไปลาวบ่าวไอ้รถคันนี้มาลาวบ่าวรถมาจากดงเฮยนะครับคันนี้ที่ผมนั่งมาแล้วก็ตรงนู้นก็มีรถไปเว้นะครับจอดอยู่ก็สามารถใช้บริการได้มองหารถตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างรถดงเฮยเนี่ยก็เราสามารถไปได้ตลอดครับนะครับไปหมายถึงว่าไปดงเฮยเลยไปเที่ยวถ้ำฟองแล้วก็ต่อรถไปเที่ยวถ้ำฟองยาได้เลยอ่า